ปิดภาคฤดูร้อนพรุ่งนี้โรงเรียนจะจัดแคมปิ้งให้นักเรียนนำผ้าห่มและชุดนอนไปโรงเรียนในตอนเย็นโต๊ะจังนำจดหมายที่มีข้อความดังกล่าวจากคุณครูใหญ่ไปให้แม่อ่านตั้งแต่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนจะปิดภาคฤดูร้อนแล้วแคมปิ้งคืออะไรคะโต๊ะจังถามแม่แม่ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรคงเอาเต็นท์ไปกางข้างนอกที่ไหนสักแห่งหนึ่งละมั้งถ้านอนอยู่ในเต็นท์จะได้ดูดาวดูพระจันทร์ไปด้วยแต่จะไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นบอกว่าจะเก็บสตางค์ค่ารถคงจัดใกล้ๆโรงเรียนมั้งคืนนั้นเข้านอนแล้วโต๊ะจังก็ยังคิดถึงเรื่องแคมปิ้งรู้สึกครึ่งกลัวครึ่งตื่นเต้นเหมือนกับกำลังจะได้ไปผจญภัยทำให้เธอนอนไม่หลับรุ่งขึ้นเช้าพอตื่นนอนโต๊ะจังรีบจัดกระเป๋าเธอออกจากบ้านในตอนเย็นสะพายเป้บรรจุเสื้อนอนไว้บนหลังให้ผู้ใหญ่ช่วยวางผ้าห่มทับลงไปบนเป้อีกทีจนตัวเล็กๆของเธอแทบจะทรุดเพราะน้ำหนักของสิ่งที่อยู่บนหลังเมื่อพร้อมแล้วโต๊ะจังก็โบกมือให้พ่อแม่แล้วออกเดินทางเมื่อทุกคนถึงโรงเรียนแล้วคุณครูใหญ่ก็บอกให้ไปชุมนุมกันในห้องประชุมและนำเต็นท์สีเขียวซึ่งดูเหมือนกองผ้าแข็งๆขึ้นไปบนเวทีเล็กๆในห้องประชุมนั้นคุณครูใหญ่คลี่ผ้าเต็นท์ออกและบอกเด็กๆว่าครูจะสอนวิธีกางเต็นท์คอยดูให้ดีๆนะคุณครูใหญ่ขึงเชือกเส้นน้นตั้งสาวต้นนี้อยู่คนเดียวและทำเสียงอยู่ในคอท่าทางหน้าเหนื่อยแทนไม่ทันใดก็กางเต็นท์รูปสามเหลี่ยมเสร็จอย่างสวยงามเอาละพวกเธอช่วยกันกางเต็นท์ในห้องประชุมนี้กางเข้าเยอะๆเราจะแคมปิ้งกันที่นี่แม่ของโต๊ะจังและคนทั่วไปมักจะคิดว่าแคมปิ้งคือการกางเต็นท์นอกนอนกลางแจ้งแต่คุณครูใหญ่ไม่ได้คิดเช่นนั้นแคมปิ้งในห้องประชุมถึงฝนจะตกหรืออากาศจะหนาวตอนกลางคืนก็ไม่เป็นไรแคมปิ้งแคมปิ้งเด็กๆร้องตะโกนแล้วแบ่งกลุ่มช่วยกันกางเต็นท์กับคุณครูจนครบจำนวนคนเต็นท์หลังหนึ่งนอนได้3คนโต๊ะจังรีบแต่งชุดนอนและไปเยี่ยมเพื่อนๆในเต็นท์อื่นๆมุดเข้าเต็นท์นอนออกเต็นท์นี้จนพอใจเด็กคนอื่นก็เช่นเดียวกันเมื่อเด็กทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนแล้วครูใหญ่ก็นั่งลงตรงกลางกลุ่มเด็กๆและเล่าเรื่องประเทศต่างๆที่คุณครูเคยไปเที่ยวให้ฟังเด็กบางคนนอนพังภาพโผล่ศีรษะออกมาจากเต็นท์บางคนนั่งฟังอย่างเรียบร้อยบางคนนอนหนุนตักเด็กโตคอยฟังเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่เขาไม่เคยไปและไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องของคุณครูใหญ่น่าสนใจมากทำให้รู้สึกว่าเด็กๆที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกันการกางเต็นท์นอนในห้องประชุมในคืนนี้กลายเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่เคยลืมเพราะเป็นประสบการณ์ที่ง่ายๆแต่แสนสนุกคุณครูใหญ่ดูช่างรู้ใจเด็กไปเสียหมดเมื่อคุณครูใหญ่เล่าจบเด็กๆแยกย้ายกันเข้าเต็นท์ของตัวเองแล้วไฟในห้องประชุมก็ดับลงมีเสียงหัวเราะดังมาจากเต็นท์โน้นเสียงกระซิบพูดคุยจากเต็นท์นี้เสียงเล่นป้อมกันจากเต็นท์นั้นแล้วค่อยๆเงียบหายไปเด็กๆไม่ได้เห็นดาวและดวงจันทร์แต่ทุกคนก็พอใจการแคมปิ้งในห้องประชุมเล็กๆนี้มากข้างนอกห้องประชุมมีแสงจันทร์และแสงดาวส่องระยิบระยับอยู่ตลอดคืน